ก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของชาวเม็กซิโกที่เขายื่นซากมัมมี่ไป2ร่างแล้วเขาอ้างว่านี่คือสิ่งมีชีวิตนอกโลกสรุปแล้วมันเป็นยังไงครับพี่ท็อฟฟี่ขาก็ได้รับข่าวสารเหมือนกันกับทุกท่านแหละฮะแต่เราก็แค่มีในใจอยู่2แบบก็คือมันมีฝั่งเชื่อกับฝั่งไม่เชื่ออยู่2ฝั่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะตัวส่วนตัวพี่ท็อฟฟี่เนี่ยเชื่ออยู่แล้วแต่ถามว่าในกรณีนี้ใช่ไหมเชื่อหรือเปล่ามันก็ต้องแบ่งว่าเฮ้ยมันทำได้มันทำขึ้นมาได้ไหมมันสามารถทำขึ้นมาได้หรือเปล่าใช่แต่ถามว่าเชื่อไหมว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วมันเชื่ออยู่แล้วแต่สำหรับเคสพิเศษเคสเนี้ยมันก็น่าคิดอยู่ว่าเอ๊ะอยู่ในสายวะพิจารณาหรอใช่เหมือนสมัยก่อนเนี้ยที่ข่าวบ้านเราเจออะไรอ่ะช้างน้ำเจอมักกะลีผลเจอนกพญาครุฑอะไรที่ส่วนใหญ่จะเอากระดูกสัตว์หรือเอาอะไรมาแต่งเติมกันนะแล้วก็ทำให้มันเก่าแล้วก็พอเอ็กซเรย์มันก็เจอเหมือนกันเจอกระดูกเหมือนกันเจออะไรทำได้หมดทำได้หมดอันนี้ตอบกลางๆไว้ก่อนว่าเราก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันต้องรอการพิสูจน์จากนานาประเทศก่อนนะสำหรับพี่ท็อฟฟี่มันเริ่มต้นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงอะไรที่ทำให้พี่ท็อฟฟี่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวอ่ะมันมีอยู่จริงมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ปักใจได้ขนาดนั้นย้อนกลับไป30ดูหนังเยอะไปหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่มีหนังเรื่องต่างดาวเลยย้อนกลับไป30ปีตอนนั้นอายุประมาณ15เพราะว่าตอนนั้นมีข่าวก็จะได้ดูแต่หนังสือพิมพ์กับข่าวช่องธรรมดาเลยฮะฟรีทีวีธรรมดาที่แบบว่ามีอยู่ไม่กี่ช่องเลยแล้วก็เฮ้ยมันมีเรื่องมนุษย์ต่างดาวมาสิงห์บุรีมามหาวิทยาลัยมาบ้านเราแล้วเหรอคะมาครับมานานมากแล้วครับย้อนกลับไปนะถ้ามี YouTube อาจจะมีแบบข้อมูลเก่าๆลองไปเสิร์ชหาดูว่ามนุษย์ต่างดาว UFO มาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่มานานมากนะครับแล้วก็มีคนที่สื่อได้เนี่ยเยอะมากหมายความว่าจะเป็นพวกด็อกเตอร์เทพนมเมืองแมนด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายนะยุทธยาโอ้ระดับเลยนะระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยครับก็คือเขาก็พูดอยู่แล้วว่ามีอยู่จริงเราก็สนใจเฮ้ยตอนเด็กๆเราก็อยากเห็นเนาะอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราต้องได้เห็นเราถึงจะเชื่อบ้านอยู่ชัยนาทก็ขับรถไปสิงห์บุรีเพื่อที่จะไปรอดูคืออยากดูเลยอยากก็ดูเลยต้องเห็นเพราะนั้นบ้านลุงเชิดอยู่อำเภอเมืองสิงห์บุรีวัดปวีณวิลล่าตอนนั้นลุงเชิดเขายังเป็นแบบว่าทหารอยู่แล้วก็ยังสื่อจิตเขาเรียกว่ากับต่างดาวมันสามารถสื่อสารกันได้อย่างนี้ใช่แล้วพี่ท็อฟฟี่เจออะไรอ่ะเจอยานที่มันไม่ใช่เครื่องบินอันหนึ่งแล้วล่ะสองสมัยนั้นโดรนไม่ต้องไปพูดถึงเพราะมันไม่มีนะครับแล้วก็วิธีการบินที่เครื่องบินมันจะเห็นอยู่แล้วว่านี่คือไฟกระพริบ ปิ๊บปิ๊บมาจากฝั่งนึงแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงแบบชัดเจนแต่ที่เราเจอเนี่ยเขาบินมาฝั่งซ้ายมือเราข้างหลังมาฟื้นมาข้างหน้าแล้วก็มาข้างหน้าเป็นดวงจันทร์มาวนตรงดวงจันทร์แล้วก็ผ่านหัวเราไปปึ้งอย่างเงี้ยโอ้แล้วไอ้ตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องราวที่เราเจอครั้งแรกพอเราเจอครั้งแรกเรามีการพูดถึงเราคุยเราชวนเพื่อนคุยเราอะไรเรื่องเนี้ยเราก็โดนหาว่าบ้าขับเลี้ยงขับโดนบ่อยไม่มีท็อปปี้แบบคนบ้าเราตลอดครับเชื่อไร้สาระคนที่ไม่เชื่อก็จะคิดว่าเราพูดไม่จริงอย่างนี้ใช่คือหนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงยากแล้วมันไกลตัวมากตอนนั้นอ่ะแล้วคนที่เขาเกิดกำแพงมันก็ตั้งเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกแล้วพอที่พี่ท็อฟฟี่ไปเจอปุ๊บอ่ะหลังจากนั้นก็เยอะจริงสื่อสารเราสื่อสารไหมหรือบังเอิญเจออีกและเจออีกสื่อสารยังไงอ่ะพี่ท็อฟฟี่ใช้วิธีการลองนี่แหละลองหลายๆครั้งแล้วก็ลองเก็บสถิติดูว่าเฮ้ยเราลองทำแบบเนี้ยแล้วเราเจอไหมเราเห็นไหมมันก็ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราทำแล้วมีคนเห็นกับเราซึ่งตอนนี้พี่บอกได้เลยนะว่าพี่ท็อฟฟี่ไม่ได้เห็นแล้วมโนไปคนเดียวเวลาพี่ท็อฟฟี่ไปพี่ท็อฟฟี่จะเชิญยูทูบเบอร์หลายช่องไปเชิญผู้สังเกตการไปร่วมเนี่ย20 30ไม่ใช่ว่าทำเองเองไม่มีบางรอบเป็น100บางรอบเป็น100คนแล้วมันไม่เหมือนการเห็นผีสมมตินั่งอยู่40คนเห็นผีคนนึงเฮ้ยฉันเห็นผีเอ้าไหนวะยังไม่เห็นเลยแว๊บไปไหนแล้วแต่40คนเนี่ยถ้าเห็น UFO ต้องเห็นหมดอมรินทร์ทีวี